สวัสดีครับวันนี้พามารับชมเรนเจอร์รุ่นหัวเดี่ยวนะครับของตัวฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวขับ4นะครับ 4x4 ราคาจะอยู่ที่ 7,700 บาทนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับ FORD นะครับเป็นตัวขับ4นะครับเทอร์โบเดียว170แรงม้านะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวเดียวเขาก็ยกสูงนะครับดูกระบะหลังครับค่อนข้างจะกว้างและยาวนะครับนี่ครับความกว้างนี่กว้างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวโฉมใหม่นะครับยาวก็บรรทุกและจุได้เยอะครับรถเดิมเนี่ยจะไม่มีการชนท้ายอยู่แล้วนะครับส่วนมากแล้วรุ่นหัวเดียวทุกรุ่นจะไม่มีการชนท้ายนะครับแม็กยางนะครับเป็นล้อกระทะนะครับเป็นขนาด 255/70 นะครับ R16 นะครับก็คือขอบ16นะครับล้อจะเป็นกระทะใช่ไม่มีกันรุ่นนี้จะไม่มีบันไดข้างนะครับแล้วก็แม็กยางจะเป็นล้อกระทะขนาด16นะครับบันไดข้างซื้อใส่ได้นะครับตัวนี้นี่นะครับมีกันครอบกระบะด้านในก็หน้าจอก็เป็น10นะครับแล้วก็เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้มีที่ปรับโหมดนะครับการขับขี่พวงมาลัยก็มอเตอร์ไฟฟ้าผ่อนแรงเหมือนเดิมครับทุกรุ่นของ Ford ตั้งแต่หัวเดียวหรือหัวกระสือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะครับสำหรับจุดเด่นเลยค่ายอื่นไม่ได้ให้นะครับตัวนี้สตาร์ทรถนิ้วหมุนได้เลยนะครับพวงมาลัยผ่อนแรงนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรูปโฉมของรถนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็ขอรายละเอียดโปรโมชั่นได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะครับว่าจะทําดาวน์ที่เท่าไหร่หรือว่าตั้งงบของรถเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้นะครับค่อนข้างจะกว้างและลึกครับกระบะอย่างที่บอกนะครับไม่มีการชนท้ายนะครับโอเคครับ